เ่าจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทยพีเบสพอดแคสตเล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับ สำหรับเรล้ารอบโลกตอนนี้นะครับยังอยู่ในซีรีส์เล้านอกโลกอยู่นะครับเล่านอกโลกวันนี้คงจะเป็นตอนต่อเนื่องจากเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้ว2ส,สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเริ่มต้นไว้ด้วยเรื่องของความก้าวหน้าในการแข่งขันทางด้านอวกาศนะครับที่ เริ่มต้นอย่างรุนแรงเนี่ยในช่วงทดชอพันเกนะครับแล้วก็มาจนถึงช่วงของ1970จากความพยายามนะครับที่ฝ่ายสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยซึ่งเป็นผู้ไล่หลังมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรนะครับส่งสิ่งมีชีวิตขึ้นสู่วงโคจรนะครับส่งยานอวากาศไล้คนขับไปจนถึงดวงจันทร์นะครับหรือแม้แต่ส่ง มนุษย์อวกาศคนแรกขึ้นสู่วงโคจรนะครับอย่างเช่นคุณยูริกาการินนะครับสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาของสงครามเย็นก็ดูเหมือนกับว่าจะพ่ายแพ้ต่อสหาภาพโซเวียตอย่างต่อเนื่องและท่ามกลางความห่วงกังวลน,นั้นนะครับการวางกฎระเบียบต่างๆนะครับเพื่อที่จะ ทำให้การแข่งขันทางด้านอาวกาศเนี่ยไม่ลุกลามบานปลายจนกลายเป็นสงครามอาวกาศก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็กฎหมายสําคัญฉบับหนึ่งก็เกิดขึ้นนั่นก็คือกฎหมายที่เราเรียกว่า outer space treaty นะครับที่เป็นการกําหนดกฎเกณฑ์นะครับว่าอะไรก็ตามที่เป็นเทหาวัตถุนะครับหรือวัตถุบนท้องฟ้านะครับดวงจันทร์ดาวเคราะห์น้อยชั้นบรรยากาศต่างเนี่ยถือว่าเป็น provinces of all mankind นะครับเป็นพื้นที่ของคนทั้งโลกนะครับ เพราะฉะนั้นการแข่งขันทางด้านอวกาศก็ดําเนินรุดหน้าไปจนในที่สุดกร,กรกฎาคมปี1969นะครับก่อนจะสิ้นทศวรรษ1960ารเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ประสบความสําเร็จเป็นครั้งแรกในการส่งยานอวกาศอพอลโล11นะครับขึ้นไปถึงดวงจันทร์แล้วก็ส่งมนุษย์อวกาศนะครับนักอวกาศ2ท่านนะครับ ขึ้นไปเป็นมนุษย์สองคนแรกบนดวงจันทรได้สําเร็จแต่อย่างไรก็ตามนะครับโครงการอพอลโลเองเนี่ยเมื่อถึงช่วงทศวรรษพันเรเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นที่นิยมอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่า ทางด้านการเมืองภายในประเทศนะครับที่งบประมาณในการเดินทางไปอวกาศเนี่ยนะครับใช้ไปแล้วประมาณสักเกือบเกือบห้าจุดหกหกล้านล้านบาทนะครับมันมหาศาลในขณะที่สหรัฐเมริกาเองนะครับก็ยังมีภารกิจลุมเล้านะครับแล้วก็ผ่านงบประมาณอีกมหาศาลในสงครามเวียดนามด้วย พราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลานั้นคนอเมริกันก็เริ่มตั้งคำถามนะครับแล้วก็พอถึงช่วงทดวดพันอที่ระบบปริวัติเงินตราที่สหรัฐวางไว้มันพังทลายลงนะครับในที่สุดสหรัฐเองก็ยุตินะครับโครงการอพอลโลที่วางแผนการไว้นะครับว่าจะส่งยานอาวกาศขึ้นไปนะครับตั้งแต่อพอลโล11นะครับที่อวกาศที่นักอวกาศสองคนเดินลงสู่ดวงจันทร์เป็นครั้งแรก จนถึงโครงการอพอลโล20นะครับก็ถูกชะงักไปแล้วก็หยุดชะงักโครงการไปตั้งแต่โครงการอพอลโล17นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับแม้โครงการอาวกาศดูจะไม่เป็นที่นิยมในทางการเมืองแต่ในสายตาส,สาธารณชนนะครับก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งครับทีเ่เราเห็นประโยชน์นะครับมองเห็นประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในโครงการอวกาศมีมูลค่ามากมายมหาศาลครับและทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์โลกดีขึ้นแต่แน่นอนนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เกิดขึ้นทันทีหากแต่ต้องใช้เวลาในการต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีลองนึกภาพประโยชน์จากการพัฒนาทางด้านการแพทย์ที่ทําให้เรามีสิ่งที่เรียกว่า wearable smart devices นะครับอย่างเช่น w e a ์เ b l e Smart Devices mm hmm. ก็คืออุปกรณ์อัจฉริยะนะครับที่เราสามารถที่จะพกติดตัวเราไปได้อย่างเช่นนาฬิกาถูกต้ไหมครับทุกวันนี้เนี่ยเราใช้นาฬิกาที่สามารถที่จะวัดสัญญาณชีพอย่างเช่น Apple iWatch เทคโนโลยีนี้นะครับปัจจุบันนี้ทําได้ถึงขนาดที่ว่านาฬิกาเนี่ยวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจมันพัฒนามาจากไหนล่ะครับมันก็พัฒนามาจากความพยายามในการที่จะมอนิเตอร์หรือว่าเฝ้าระวังสังเกตการสัญญาณชีพของนักบินอวากาศ เพราะนั้นสัญญาณจากอุปกรณ์ที่เล็กที่สุดกินพลังงานน้อยที่สุดและสามารถส่งสัญญาณเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอย่างเช่น wearable smart devices เนี่ยก็เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีอวกาศเช่นเดียวกันหรือเทคโนโลยีการนำน้ำเสียกลับมาทำให้บริสุทธิ์เพื่อใช้ซ้ำไม่น่าเชื่อนะครับปัจจุบันในสถานีอวกาศนานาชาติสามารถที่จะรีไซเคิความชื้นทั้งหมดที่เกิดขึ้นกลับมาใช้ประโยชน์ได้ถึง93% เพราะฉะนั้นมันก็ลดความเสียหายลงไปได้เยอะนะครับแล้วก็เทคโนโลยีการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่หรือว่าการกรองน้ําที่สะอาดบริสุทธิ์มากๆนี้เนี่ยก็ถูกใช้ในโลกด้วยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่การเข้าถึงน้ําสะอาดทําได้ยาหรือว่าเทคโนโลยีฉนวนความร้อนนะครับลองนึกภาพดูว่า ยานอวกาศที่เสียดสีกับชั้นบรรยากาศจ,จนเกิดความร้อนสูงเนี่ยเขาก็ใช้ผลิตภัณฑ์เซรามิกนะครับที่ปัจจุบันนี้ก็มาประยุกต์ใช้ในเรื่องของฉนวนกันความร้อนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเครื่องยนต์ที่มีแรงอัดมีแรงดันมีอุณหภูมิที่สูงนะครับก็กลายเป็นเทคโนโลยีที่มาจากอวกาศองค์ความรู้ใหม่ๆในเรื่องพลังงานแหล่งพลังงานและการจัดเก็บพลังงานนะครับหรือว่าเทคโนโลยีที่เกิด วัตถุที่เราใช้กันในครัวซะจนเป็นเรื่องกปกติอย่างเช่นเกิดเตาอบไมโครเวฟอย่างเงี้ยก็มาจากเทคโนโลยีอวกาศยังไม่นับรวมถึงโอกาสอีกมากมายมหาศาลในการเข้าถึงทรัพยากรที่แทบจะไร้ขีดจำกัดนอกโลกและนั่นทำให้ท่ามกลางความขัดแย้งของสงครามเย็นในช่วงทศวรรษพ9 7 0เราได้เห็นความร่วมมือครั้งใหม่ของมนุษยชาติครับ มูลหมายสําคัญที่สุดที่แสดงให้เห็นว่าอาวกาศคือความสําคัญและคือความร่วมมือของมนุษยชาติน่าจะต้องให้ความสําคัญกับโครงการที่ชื่อว่าโครงการอพอลโลโซยูสครับอพอลโลโซยูสเทสโปรเจกต์หรือว่า ASTP นี่คือความร่วมมือครั้งแรกของสหรัฐและสหภาพโซเวียตในการทําภารกิจด้านอาวกาศร่วมกันครับและนี่คือจุดเริ่มต้นที่จะปูพื้นฐานไปสู่โครงการสถานีอวกาศนานาชาติในเวลาต่อมา เหตุการณ์สำคัญครั้งนี้เริ่มต้นจากยานโซยูส19ของโซเวียตเดินทางขึ้นสู่อวกาศพร้อมกับนักอวกาศอเล็กซีเลโอนอฟและเวอร์เรลีคูบาซอฟโดยจลวดชื่อว่าโซยูสอยูเมื่อวันที่15กรกฎาคมปี 1975. 1975 1975ก็อย่างที่บอกนะครับว่าโครงการอพอลโลเนี่ยถูกยุติไปแล้วในวันเดียวกันนะครับยานอวกาศอพอลโลลำสุดท้ายที่สร้างเสร็จแล้วนะครับแต่ว่า ไม่ได้ถูกขึ้นบินนะครับเพราะว่าโครงการอพอลโลล้มเล้มเลิกไปแล้วนั่นก็คือยานอพอลโล18ที่เป็นลำสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่จากโครงการอพอลโลก็ได้เดินทางขึ้นสู่อวกาศโดยนักบินอวกาศโทมัสพีสเตฟฟอร์สแวนส์ดีแบนและโดนัลด์เคเดเกสเลตันส์นะครับเมื่อเดินทางขึ้นสู่อวกาศยานอาวกาศทั้งสองลำโคจรรอบโลกและทำการเชื่อมต่อกันครับถูกต้องแล้วครับคุณผู้ฟังครับท่านฟังไม่ผิดครับ ยานอาวากาศของโซเวียตและยานอาวากาศของอเมริกาสามารถที่จะสร้างอุปกรณ์ให้เชื่อมต่อถึงกันได้และเชื่อมต่อกันได้ในวันที่17กรกฎาคมปี1975หลังจากยานอาวากาศทั้งสองลำเทียบท่าเชื่อมต่อกันนักอาวากาศใช้เวลาปรับแรงดันและเตรียมความพร้อมอีกประมาณ3ชั่วโมงก่อนผู้บัญชาการสเตฟฟอร์ดและผู้บัญชาการเลวอนอฟจะเปิดประตูยานเพื่อจับมือทักทายและแลกเปลี่ยนธงชาติและของที่ระลึก โดยมีการทดลองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อยานต่างๆยานทั้งสองลำใช้เวลาประมาณ47ชั่วโมงครับในการเชื่อมต่อกันก่อนยานทั้งสองลำจะแยกตัวเดินทางกลับเข้าสู่โลกความร่วมมือดังกล่าวและการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของเทคโนโลยีนี้นำไปสู่โครงการครั้งสำคัญๆอีกมหาศาลของมวลมนุษยชาติครับไม่ว่าจะเป็นโครงการสถานีอวากาศสกายแล็บของสหรัฐอเมริกาโครงการสถานีอวากาศเมียของโซเวียต โครงการกระสวยอวกาศหรือว่า Space Shuttle Program นะครับที่ทำให้ต่อไปนี้จรวดไม่ใช่สิ่งที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งละแน่นอนตัวจรวดที่ใช้ในการออกจากแรงหึงดูดของโลกเนี่ยเพิ่งจะนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยเทคโนโลยีล่าสุดของ Space X นะครับแต่ตัวยานอาวกาศในอดีตเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Apollo นะครับไม่ว่าจะเป็น s o ยูสไม่ว่าจะเป็นยานอาวกาศ Mercury นะครับยานอาวกาศเจมิ n นเนี่ยนะครับทุกํำลวนแล้วแต่ทิ้งไว้บนอวกาศหมดนะครับ ตารกระสวยอวกาศคือโครงการที่สามารถที่จะเอาตัว Space Shuttles เนี่กลับเข้ามาบนชั้นบรรยากาศแล้วก็ล่อนลงแบบเครื่องบินได้ครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นในยุคต่อมาและโครงการเชื่อมกระสวยอวกาศกับสถานีอวกาศเมียรหรือว่า Shuttles m r r r ีย r ์โปนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือใช่ไหมครับเพราะว่าตัวของ Space Shuttle Program เนี่ยเกิดจากฝ่ายสหรัฐในขณะที่สถานีอวกาศเมียร์เป็นสถานีอวกาศของโซเวียตนะครับ ทางนี้ทั้งนั้นส่วนหนึ่งก็เนื่องจากสถานีอวกาศจักายแลบของอเมริกาเนี่ยเกิดความผิดพลาดนะครับแล้วก็ไม่สามารถทำงานได้ตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงเหล่านี้โดยเฉพาะ s p a c e m ียโ p r o g r a เนี่ยก็เลยนำไปสู่โครงการสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า International Space Stations หรือว่า ISS ซึ่งเดี๋ยวจะเกิดขึ้นต่อมาในปี1994ครับเพราะฉะนั้นตลอดทศวรรษ1990แล้วก็ ทศวรรษ2000นะครับปี1990งเก้าเจนถึงปี2010เนี่ยดูเหมือนจะเป็นช่วงเวลาที่ความร่วมมือและความก้าวหน้าในทางอาวกาศเดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับองค์ความรู้ทางอาวกาศที่พัฒนาขึ้นอย่างมากสถานีอวกาศ ISS หรือว่าสถานีอวกาศนานาชาติเป็นโครงการความร่วมมือกันร,ระหว่างหน่วยงานด้านอาวกาศ5หน่วยงานจากชาติต่างๆได้แก่องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือว่านาซา องค์การอาวกาศสหพันธรัฐรัสเซียนะครับ State Space Corporations หรือว่า Roscosmos นะครับของรัสเซียองค์การอาวกาศของแคนาดานะครับ Canadian Space Agency หรือว่า CSA แล้วก็องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น Japan Aerospace e x p l o r a t i o n Agency หรือว่า j a x a ซนะครับแล้วก็โครงการอาวกาศยุโรปนะครับองค์การอาวกาศยุโรป European Space a g e n c y หรือว่า ESA อซึ่งประกอบด้วยสมาชิก11ประเทศได้แก่เบลเจียมเดนมาร์กฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์สเปนสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็สหาราชนาจาก,ก็ถูกพัฒนาขึ้น ISS หรือว่าโครงการสถานีอวากาศนานาชาติเริ่มโครงการในปี1994ครับโดยพัฒนาขึ้นจาก2โครงการหลักนั่นคือโครงการสถานีอวากาศเมียสองของรัสเซียและโครงการสถานีอวากาศฟรีดอมของสหรัฐอเมริกาโดยโครงสร้างหรือว่าโมดูลหลักส่วนแรกชื่อว่าเซอร์ย่าเซอร์ย่าเป็นภาษารัสเซียครับแปลว่ารุ่งอรุณที่สร้างโดยรัสเซียแต่เงินทุนสนับสนุนมาจากสหรัฐ อันนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าในช่วงต้นทศวรรษพันเเนี่ยโซเวียตล่มสลายไปแล้วเมื่อวันที่26่ธันวาคมปี1991แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโซเวียตที่กลายมาเป็นรัเสเซียเนี่ยมีเทคโนโลยีอวกาศที่ดีที่สุดในโลกครับหากแต่ไม่มีเงินที่จะสร้างในขณะที่อเมริกาในทศวรรษพันเอยเก้าสนี่ยก็โอ้โหเศรษฐกิจรุ่งเรืองมากๆม,ม,มีเงินที่จะสร้างแต่ไม่มีเทคโนโลยีที่ดีขนาดน,นั้น เพราะฉะนั้นส่วนที่เรียกว่าเซอร์ยาหรือว่ารุ่งอรุณนะครับเป็นโมดูลแรกของสถานีวากาศนานาชาติเนี่ยก็เลยสร้างโดยรัเสเซียแต่ใช้เงินทุนในการสร้างจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ถูกส่งขึ้นสู่วงคโคจรในปี1998ครับตามด้วยโครงสร้างหลักส่วนที่2ที่ชื่อว่า unity unity ก็เป็นโครงสร้างที่แปลว่ารวมกันเป็นหนึ่งนะครับหรือว่าความสามาคัคคีที่ส่งขึ้นไปโดยสหรัฐอเมริกา จนถึงปัจจุบันนี้นะครับสถานีวากาศนานาชาติเนี่ยประกอบขึ้นด้วยโครงสร้างหลัก16โมดูลโดยใน16โมดูลนียถือว่าเป็นโมดูลหลักแต่ยังมีโมดูลย่อยๆอีกใน16โมดูลนี้6โมดูลนะครับหรือว่า6โครงสร้างควบคุมโดยฝ่ายรัสเซียและ10โครงสร้างนะครับหรือว่า10โมดูลควบคุมโดยฝ่ายสหรัฐแล้วก็พันธมิตรที่เหลือ นักอวกาศที่ขึ้นไปประจําการชุดแรกนะครับนักบินอวากาศที่ประจําการในสถานีอวากาศนานาชาติ ISS เนี่ยจะใช้คําว่า Expedition Expedition หนึ่งเนี่ยประกอบด้วย3มนายครับสามนายนี้ได้แก่วิลเลียมส์บิลเชปเพิร์นะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการชาวอเมริกันทํางานร่วมกับเซอร์เกย์คริคลฟเป็นชาวรัเสเซียนะครับแล้วก็ยูริ Powerwitch กิสการกอนนะครับซึ่งก็เป็นชาวรัสเซียเช่นเดียวกันเริ่มขึ้นปฏิบัติงานในปี2000ครับโดยปัจจุบันนะครับในสถานีอวกาศนานานชาติเนี่ยจะมีนักอวกาศ7คนปฏิบัติงานอยู่บน ISS นะครับถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ของมวลมนุษยชาติที่น่าจะเลกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในวงโคจรลองนึกภาพ ISS ใหญ่ขนาดไหนนะครับ ISS เนี่ยมีน้ำหนักมวลรวมกันมากกว่า450,000กิโลกรัมนะครับหรือว่า450ตันมีความยาวในส่วนที่ยาวที่สุดเนี่ย109เมตรนะครับแล้วก็มีความกว้างในส่วนที่กว้างที่สุดเนี่ย73เมตรถ้านึกงไม่ออกนะครับให้นึกถึงภาพบ้านขนาด5ห้องนอนที่อยู่บนพื้นโลกนะครับนั่นก็เลยทำให้สถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยเป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ในอวกาศ ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากบนพื้นโลกและด้วยสถานีอวกาศขนาดใหญ่นี้นะครับองค์ความรู้ทางด้านอาวกาศของมวลมนุษยชาติก็ทวีขึ้นอย่างก้าวกระโดดอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS p o d c พอดแต่อย่างไรก็ามนะครับอย่างที่ผมบอกว่า หลังจากความสําเร็จเนี่ยอาวากาศก็กลับมาเป็นประเด็นทางด้านการเมืองอีกครั้งเมื่อองค์ความรู้ด้านอวากาศที่เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาศสตร์กายภาพวิทยาศาสตร์ชีวภาพสังคมาศาสตร์แล้วก็มนุษยาศาสตร์แนวคิดทางด้านภูมิรัฐศาสตร์อวกาศหรือว่า Astropolitics ก็ถูกพัฒนาขึ้นด้วยเช่นเดียวกันโดยศาสตราจารย์เอเวเลตโดมันส์นะครับเอเวเลตโดมันส์เนี่ยเป็นผู้ตีพิมพ์หนังสือชื่อว่า Astropolitics Classical Geopolitics in the Space Age นะครับหนังสือเล่มนี้ก็ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในปี2002นะครับแล้วก็มีผลงานบทความวิชาการทางด้านภูมิรัฐศาสตร์อาวากาศอีกเป็นจำนวนมากนะครับที่ professor e l e r t dolmen เนี่ยเป็นคนตีพิมพ์จนในที่สุดเขาได้รับตำแหน่งวิชาการในฐานะนักทฤษฎีอวกาศครับ space theorist โดยเขาเป็นคนแรกที่ได้รับรางวัลน,นี้นะครับจากมหาวิทยาลัย Air u n i v e r s i t i ซ s ซึ่งมหาวิทยาลัยแอ r ์ยูนิเว i ร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงแห่งกองทัพอากาศของสหรัฐทฤษฎีสำคัญด้านภูมิศาสตร์บนพื้นโลก2ทฤษฎีครับนั่นก็คือทฤษฎีใจทวีปหรือว่าทฤษฎี h าร์ t l a n d Theory ซึ่งถูกคิดค้นโดยเซอร์ฮาวฟอร์ดจอห์นแมคคินเดอร์สที่กล่าวไว้ตั้งแต่ในปี1904นะครับที่ว่าใครก็ตามที่ครอบครองดินแดนยุโรปตะวันออกจะมีอำนาจเหนือดิดนแดนใจทวีป ซึ่งดินแดนใจทวีปของเขาหมายถึงดินแดนลอยต่อระหว่างเอเชียและยุโรปนะครับผู้ใดครอบครองดินแดนใจทวีปผู้นั้นจะเป็นผู้ควบคุมเกาะโลกหรือว่า world islands ซึ่งนั้นก็คือมหาทวีปยุเรเชียนะครับเอเชียบวกยุโรปและผู้ใดก็ตามที่ครอบครองเกาะโลกหรือว่า world islands ก็จะสามารถครอบครองโลกได้ทางใบอันนี้ชื่อว่าทฤษฎีฮาร์ดแลนด์ครับมองจากจุดศูนย์กลางของทวีปออกไปแล้วถ้าเกิดใครครองยุโรปตะวันออกได้ จากคลองอยุโรปกับเอเชียได้ใครครองอยุโรปกับเอเชียได้จากคลองโลกได้ครับในขณะที่ทฤษฎีที่2ซึ่งตรงกันข้ามกันเลยครับชื่อว่าทฤษฎีดินแดนชายขอบครับริมล h e เทอรีริมล d t เทอรีเน,นี่ยเกิดขึ้นโดยบิดาแห่งแนวคิดปิดล้อมจำกัดเขตครับศาส,สตราจารย์นิโคลัสจอห์นสไบเ m a n ที่กล่าวว่าผู้ใดควบคุมดินแดนชายขอบก็คือดินแดนชายฝั่งมหาสมุทรนะครับชายขอบของมหาทวีปยูเรย ผู้นั้นจะสามารถครอบครองมหาทวีปยูเรเชียและผู้ใดก็ตามที่ครอบครองมหาทวีปยูเรเชียผู้นั้นจะกำหนดชะตากรรมของโลกโดยศาสตราจารย์เอเวเลตโดมันส์เป็นผู้วางแนวคิดทฤษฎีภูมิรัฐศาสตร์อวกาศครับซึ่งกล่าวไว้ว่าผู้ใดควบคุมวงโครจรโลกต่ำจะเป็นผู้ควบคุมอวกาศใกล้โลกแล้วใครก็ตามที่ควบคุมอวกาศใกล้โลกหรือว่าเทรารัฐใดก็ตามที่ควบคุม เทราได้ครอบครองเทราได้ลัตนั้นจะสามารถกำหนดชะตากรรมของมนุษยชาติภาษาอังกฤษเขาบอกแบบนี้ครับ who control low earth orbits control near earth space who control near earth space dominates n terras who dominates terras determines the destinies of the human kinds นะครับขอภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ใดควบคุมวงโครจรโลกต่ำจะเป็นผู้ควบคุมอวกาศไกลโลก ใครก็ตามควบคุมอวกาศไกลโลกจะเป็นผู้ครอบครองเทราและรัฐใดก็ตามที่เป็นผู้ครอบครองเทรารัฐนั้นจะสามารถกำหนดชะตากรรมของมนุษยชาติซึ่งแน่นอนครับเพื่อที่จะเข้าใจที่มาและความสำคัญของทริจเนี้เราต้องทำความเข้าใจพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของอวกาศกันซะก่อนครับโดยเริ่มต้นจากชื่อที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับนั่นก็คือคาว่าเทรา เทราหมายถึงโลกและน่านฟ้าของโลกหรือว่าแอร์สเปซของโลกครับนี่คือจุดศูนย์กลางของแผนที่นะครับโดยน่านฟ้าของโลกคือจุดสูงสุดที่อากาศยานไม่สามารถจะเดินทางทะลุเพดานนี้ออกไปได้โดยไม่ใช้กําลังขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ขนาดมหาศาลเมื่อออกจากเทอราเราจะเข้าสู่วงโครจรต่ําของโลกหรือว่า low earth orbit LEO หรือว่า LEO ซึ่งหมายถึงอวกาศหรือวงโคจรในระดับที่ออกจากพื้นผิวโลกไปในระดับไม่เกิน2,000กิโลเมตร โดยทั่วไประดับที่ยอมรับกันคือความสูงระหว่าง160ถึง2,000กิโลเมตรเหนือพื้นผิวโลกณจุดนี้เราจะเห็นปรากฏการณ์ต่างๆและกิจกรรมในอวากาศมากมายครับไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์แสงเหนือออโราไปจนถึงดาวเทียมและสถานีอวากาศไม่ว่าจะเป็นสถานีอวากาศ ISS สถานีอวากาศนานาชาติหรือสถานีอวากาศเทียนกงนะครับเทียนกง Space เ Station ของจีน ต่างก็ประจำการอยู่ณความสูงที่ระดับ340-450ถึง450กิโลเมตรเหนือเทอราจากระดับนี้นะครับวงโครจรในระดับที่เกินกว่า2,000กิโลเมตรจนถึงระดับ35,786กิโลเมตรจะถูกเรียกว่าวงโครจรระยะปานกลาง medium earth orbit หรือว่า MEO ที่ความสูงระดับนี้นะครับดาวเทียมจะสามารถถ่ายภาพแล้วก็ส่งสัญญาณวิทยุครอบคลุมพื้นที่ได้เป็นบริเวณกว้างกว่าดาวเทียมวงโครจรต่ําแต่หากต้องการสัญญาณที่ครอบคลุมทั้งโลกจะต้องใช้ดาวเทียมหลายดวงทํางานร่วมกันเป็นเครือข่ายและมีทิศทางของวงโครจรรอบโลกในที่ทํามุมเฉียงหลายๆทิศทางดาวเทียมที่มีวงโครจรระยะปานกลางส่วนมากจะเป็นดาวเทียมนําร่องครับเช่น ดาวเทียมเครือข่าย Navstar GPS ของสหรัฐอเมริกาที่ประกอบขึ้นด้วยระบบดาวเทียมจํานวน32ดวงหรือว่าเครือข่ายดาวเทียมนำร่องไปตู้นะครับไปตู้ของจีนนะครับไปโต Navigation Satellite Systems นะครับหรือว่า BDS ของจีนซึ่งใช้ดาวเทียม35ดวงหรือว่าเครือข่ายอย่างเช่นเครือข่าย GLONASS s นะครับโดยข่าย GLONASS เนี่ยนะครับก็คือ Global Navigation Satellite Systems นะครับของ รัสเซียนะครับซึ่งมีดาวเทียม26ดวงแล้วก็เครือข่ายดาวเทียมกาลิเลโอ Global Navigation Satellite Systems นะครับ GNSS นะครับขององค์การอาว,าวกาศยุโรปก็ใช้ดาวเทียม30ดวงเมื่อเลยขึ้นจากความสูงที่ระดับ35,786กิโลเมตรนะครับเราจะเรียกความสูงของวงโครจรที่ระดับนี้ว่าวงโครจรระยะสูงหรือว่า High Earth Orbit นะครับ HEO H ซึ่งจะเป็นเขตต่อเนื่องที่มีระยะทางยาวไกลมากจนถึง385,000กิโลเมตรเพราะว่าถ้าเลยไปกว่านั้นนะครับทุกวัตถุในระยะนั้นก็จะเริ่มถูกดึงดูดเข้าสู่แรงดึงดูดของดวงจันทร์เราพบว่านะครับจนถึงวันที่1พฤษภาคมปี2022เนี่ยในวงโครจรต่ำและวงโครจรปานกลางของโลกมีดาวเทียมที่ยังใช้งานได้อยู่มากถึง5465ดวงแต่งที่เราทราบกันครับ หากต้องการเฝ้าระวังสังเกตการมอนิเตอร์เฉพาะสถานการณ์ต่างๆดาวเทียมเหล่านี้ต้องมีหลายดวงเพราะดาวเทียมจะโคจรไปเรื่อยๆทำให้เราไม่สามารถเฝ้าระวังพื้นที่เฉพาะจุดเฉพาะพิกัดตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งบนพื้นโลกได้ครับยกตัวอย่างเช่นหากเราต้องการระวังโครงการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือรัฐที่ต้องการจะเฝ้าระวังก็ต้องใช้เครือข่ายดาวเทียมจํานวนมากครับ เพื่อให้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่โลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยมีดาวเทียมที่สามารถที่จะมีดวงใดดวงหนึง่งลอยอยู่เหนือเกาหลีเหนือได้เพราะฉะนั้นจุดนี้ก็เลยกลายเป็นจุดที่ทําให้มันดันมีบางพื้นที่ครับนั่นก็คือพื้นที่ที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังจําได้ไหมฮะว่ารีโอวงโครจรต่ำเนี่ยเริ่มตั้งแต่160กิโลเมตรนะครับขึ้นไปจนถึง2,000กิโลเมตรแล้วหลังจาก2,000กิโลเมตรพอไปถึงมีโอ ที่เป็นวงโครจรปานกลางวงโครจรปานกลางเนี่ยเริ่มต้นที่2,000กิโลเมตรเหนือพื้นผิวไปจนถึง35,786กิโลเมตรแล้วเลยจาก35,786กิโลเมตรก็จะเป็น High Earth Orbit คำถามคือทำไมมันต้อง35,786เพราะไอ้35,786เนี่ยครับมันเป็นระยะทางมหาศจา์ครับมันเป็นระยะทางมหาศจา์ที่น่าสนใจมากเพราะอะไรครับ เพราะที่ระยะทาง35786กิโลเมตรจนถึง35790กิโลเมตรมีระยะทางอยู่แค่บางๆครับ4กิโลเมตรเท่านั้นที่อยู่เหนือเทอร่าหรืออยู่เหนือน่านฟ้าของโลกรอยต่อระหว่างวงโครจรระยะกลางและระยะสูงตรงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะที่ระยะ3 5 7ห6กิโลเมตรนี้จะถูกขนานนามว่าวงโครจรค้างฟ้าครับหรือว่า G.O. e synchronous หรือว่าเรียกว่า G.O. e stationary orbit ที่ G.O. e synchronous หรือว่าที่ G.O. e stationary orbit เนี่ยเป็นความสูงที่มีความสำคัญมากครับเพราะวัตถุใดก็ตามที่อยู่เหนือพื้นดินของโลกที่ระยะนี้วัตถุนั้นจะมีเส้นทางโคจรอ,อยู่ในแนวเส้นเดียวกับเส้นศูนย์สูตรครับ Equatorial orbit s ดาวเทียมจะหมุนรอบโลกด้วยความเร็วเชิงมุมหรือว่ามุมอาซิม เท่ากับโลกหมุนรอบตัวเองครับนั่นก็คือ23ชั่วโมง56นาทีกับอีก4วินาทีนั่นก็เลยทำให้ดูเสมือนว่าวัตถุหรือดาวเทียมนั้นลอยนิ่งอยู่เนื้อผิวโลกณตำแหน่งเดิมได้ตลอดเวลาเราถึงเรียกวงโครจรนีร้ว่าวงโครจรค้างฟ้าครับดังนั้นรัฐใดหรือเอกชนใดก็ตามที่สามารถเอาดาวเทียมเข้าไปวางณนะความสูงระดับนี้ได้ นั่นก็เท่ากับว่ารัฐนั้นหรือเอกชนรายนั้นสามารถที่จะมอนิเตอร์หรือเฝ้าระวังกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรอระยะเวลาให้ดาวเทียมโครจรไปถึงจุดที่ต้องการที่จะมอนิเตอร์ครับดาวเทียมเพียงดวงเดียวสามารถที่จะเฝ้าระวังกิจกรรมได้ โดยที่สามารถที่จะวางตำแหน่งณนะจุดพิกัดนั้นๆและเฝ้าระวังอยู่ได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์365วันต่อปีตลอดช่วงที่โลกหมุนรอบตอนเองแล้วก็โคจรรอบดวงอาทิตย์นั่นจึงเป็นเหตุผลครับว่าเพราะเหตุใดผู้ควบคุมวงโคจรโลกต่ำ LEO เป็นผู้ควบคุมอวกาศไกล้โลกเพราะอะไรครับเพราะอาวกาศใกล้โลกก็คือ LEO บวก MEO แล้วก็บวก GEO ใครก็ตามที่ควบคุมวงโครจรใกล้โลกหรือเทราได้ก็จะกลายเป็นผู้ครอบครองเทราและใครก็ตามที่ครอบคลุมเทราได้ก็จะสามารถกำหนดชะตากรรมของมนุษยชาติได้ครับเพราะฉะนั้นเหตุนี้แหละครับนั่นก็เลยทําให้ทุกคนต่างฝ่ายต่างมุ่งเป้าครับว่าจะต้องเอาดาวเทียมของตัวเองไปวางที่ระดับความสูงส5 7ห6ัน็ด้อยปดหกกิโลเมตรเหนือโลกได้และนี่คือเหตุผลที่หนึ่งครับ ที่ทำไมวงโครจรที่ระดับนี้กลายเป็นพื้นที่ที่ทุกคนต่างอยากจเจ้าดาวเทียมขึ้นไปวางไว้แต่นั่นไม่ใช่แค่เหตุผลเดียวครับยังมีเหตุผลอื่นๆอีกด้วยและเหตุผลอื่นๆเหล่านี้จะในที่สุดนำไปสู่การเมืองบนสถานีอวกาศนานาชาติซึ่ง ไทยพีพีเอสพอดแคส์เล่ารอบโลกในตอนเล่านอกโลกจะนําเสนอในตอนต่อไปครับว่าการเมืองบนสถานียวากาศนานาชาติหรือว่า international space stations ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราไม่น่าเชื่อนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะถ้าไม่ได้ครอบครองณนะจุดนั้นประเทศนั้นจะไม่สามารถครอบคลองชะตากรรมของมวลมนุษยชาติได้ครับ จนกว่าจะถึงค้าวหน้าครับผมปิดีซีแช่น้ำขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไ h ย p p s s p o d c s t แและติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย p p s s p o d c s t t ทั้ง Facebook Instagram YouTube และ Twitter t h ไทย p s s p o d c s t t view the world via the voice